ันนี้นะคะเราสองคนก็จะมารีวิวผัดกรอบแล้วก็อันนี้อ่ะน้องฟิวอันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่กรอบผัดคอนใช่ค่ะหลังจากคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่เราเนี่ยได้ลองชิมผัดกรอบไปเป็นไงคะน้องฟิวอร่อยมากค่ะรู้สึกผอมขึ้นมาในทันทีเลยค่ะทุกคนแต่ว่าห่อนั้นเนี่ยน้องฟิวแบบชอบมากนะนั่งกินตอนเล่นเกมตลอดเลยกินจนหมดด้ามันอร่อยทุกคนถ้าเราได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ใช่ไหมคลิปที่รีวิวผัดกรอบของพิมลิพายของพี่พิมเขานะครับค่ะตอนนั้นก็ฟิวเล็กกว่านี้นะมีเสียงเหมือนเขากินอาหารมีประโยชน์ไงลูกเออก็มีทำให้ตัวแบบตัวโตไงแบบสุขภาพแข็งแรงตัวใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นโอเคเข้ามาที่ประกอบนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยฟิล์มเนี่ยไปดูที่แบบว่าอะไรนะที่ห้างเออแล้วแบบเอ๊ะมันมีผักกรอบเป็นห่อแล้วก็ขายในห้างด้วยทุกคนใช่ค่ะฟิล์มก็เลยซื้อมารีวิวหน่อยละกันมันก็จะมีทั้งแบบกระป๋องนะคะแล้วก็เป็นแบบห่อแบบนี้ใช่แล้วมีสตรอเบอรี่ใช่อันนี้จะเป็นแบรนด์เดียวกันนะคะก็มีทั้งผลไม้แล้วก็เป็นผักด้วยถูกต้องโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันทีละแบบเลยละกันนะคะว่าหน้าตาตัวผักกรอบเนี่ยเป็นยังไงอย่าเอาแบบกระปุกก่อนละกันอ่ะกระปุกง่ายๆเดี๋ยวดูกระปุกก่อนนะคะแต่ว่าแบบกระปุกเนี่ยเขาก็จะบอกด้วยใช่ไหมว่าข้างในมีอะไรบ้างใช่นี่อย่างเช่นเอาให้ฟังนะคะก็จะมีเป็นมันหวานแครอทนะคะแล้วก็มันม่วงฟักทองนะคะแล้วก็จะมีกระเจี๊ยบแล้วก็ถั่วเขียวตัวฝรั่งภาพมาพูดเหรอลูกไม่แปลออกค่ะพอดีแบบไม่ไม่ภาพชัดเจนทุกคนดูไม่โปเตโต้เพอร์เพิลก็มันม่วงเออทุกคนรู้อืมก็รู้ไงนี่อุตส่าห์เซิร์ช Google มาเลยนะโอคราโอคระนั่นแหละมันคือกระเจี๊ยบค่ะทุกคนแล้วพอเข้าภาษาอังกฤษข้าวกินคิดอยู่นั่นแหละทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาแกะกันแล้วคือแพ็คเกจดีมากใช่เนี่ยฝาเขาเป็นแบบนี้นะไหนอุ๊ยมันเหมือนง้อกระป๋องเรามาแกะกันขอดมขอดมกลิ่นกรอบกรอบนี่ข้างในนะคะก็จะเห็นเป็นผักกรอบเลยนี่ของเขากรอบจริงนะใช่ดูจากเสียงเขามีเหมือนใส่อะไรมาด้วยอ่ะผงผงใช่มีแค่นี้เองเหรอใช่ค่ะอันนี้จะเป็นแบบกระปุกปุกประมาณเท่าไหร่อ่ะ129ว่ะน่าจะ129บาทนะคะ129บาทตกชิ้นนึงประมาณ3บาทเลยมั้งเฮ้ยก็อันนี้ขายในห้างเชลในห้างเลยนะในท็อปเลยนะใช่แบบวางเรียงแบบเต็มเลยอ่ะพ่อไม่กล้าให้นับชิ้นเลยเดี๋ยวของเขาขายไม่ออกเฮ้ยปิดแบรนด์ก่อนผมไม่ได้จ้างโอเคแล้วก็ลองดูซิไหนมันมีอะไรบ้างอันนี้จะมีเป็นแครอทมันม่วงมันหวานต่างๆนานาฟักทองถั่วฝักยาวถั่วเขียวนั่นแหละทุกคนก็ประมาณนี้แหละเอ้าแล้วไหนอะไรกระเจี๊ยบเธอเออห้างกล่องกระเจี๊ยบหายเขาใส่มาไม่ครบหรือเปล่าทุกคนขอดูก่อนเขาน่าจะทำแบบรวมๆแล้วแบบมันหดมันไม่ได้ข้างกล่องไม่มันเซิร์ชมาแล้วทุกคนมันคือผักกระเจี๊ยบแล้วไหนคือกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบไม่มีแต่เราซื้อมา2กระป๋องอีกกระป๋องนึงอาจจะมีก็ได้นะอาจจะไปอยู่อีกกระป๋องนึงกระเจี๊ยบล้วนๆใช่โอเคนะก็ประมาณนี้นะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาชิมเป็นถั่วฝักยาวกัน1 2 3มันจืดมากไม่ว่างั้นแต่มันก็หวานมากแล้วขออีกคำติดใจนะสิมันก็ได้แหละแต่น้องฟิวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะข้างในมันแปลกๆมันดูแบบเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างในแล้วก็โอเคแหละมาต่อไปเอาแครอทฟิวไม่ชอบกินแครอทแต่เราก็ต้องกินให้คนดูโอเคค่ะเดี๋ยวฟิวจะเอาเป็นแผ่นวงกลมแบบนี้มาชนชิมกันว่าจะกรอบขนาดไหนอร่อยอืมเห็นไหมบอกแล้วมันอร่อยก่อนอร่อยจ้ะนี่อันนี้อร่อยทุกคนอ่ะอีกคำอันนี้ก็คือพี่ฟิล์มไม่ชอบทานแครอทแต่คือมันกินได้มันอร่อยมันหวานๆก็กรอบใช่หุยอันนี้อร่อยมากทุกคนเอาไปสีม่วงๆดีกว่ามันม่วงมันหน้าตาคล้ายบีทรูทแต่ไม่ใช่อือฮึอ่ะชิมคำแรกไม่รู้รสก็คือเนื้อมันแน่นกว่าแครอทแล้วก็แข็งกว่านิดหน่อยแต่ว่ารสชาติไม่ค่อยมีเพราะมันม่วงอ่ะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นรสชาติมันๆไงมันไม่เหมือนมันหวานอันนี้ก็จะหวานใช่เหร
เอ้าก็ตามชื่อมันหวานโอเคค่ะทุกคนมาชิมกันหวานไปคําอ๋อก็มันหวานไงก็คล้ายๆมันม่วงแต่ว่าหวานกว่าอร่อยกว่าใช่ต่อไปนี่ฟักทองคิดว่ารสชาติจะเป็นยังไงน่าจะไม่ค่อยอร่อยแน่เลยทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะแบบไม่สุกมันก็ไม่อร่อยอ่ะเอ้ยแต่ไม่สุกใครก็กินดูทุกคนพูดเหมือนเคยกินไม่ฟักทองอ่ะที่แบบว่ามันเหมือนอยู่ในขนมอ่ะไม่ฟักทองก็มันอร่อยมันที่มันแบบขนมไทยไงเคยกินไหมเราอ่ะไม่รู้มาเดี๋ยวมาชิมกันเลยดีกว่าแล้วชาติเหมือนมันม่วงใช่แต่พี่ว่ามันนิ่มกว่ามันแย่กว่านิดนึงอ่ะมันจืดกว่าแต่หนูอ่ะกินได้แต่ชอบไหมเนี่ยมันหวานที่สุดแล้วนะคะชอบแครอทมากที่สุดค่ะก็ถือว่าผ่านค่ะอร่อยดีนะใช่เดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาชิมห่อนี้กันบอกเลยว่าห่อเนี้ยของเยอะมากนะคะก็จะมีเป็นมันหวานสีเหลืองหัวไชเท้าสีเขียวบีทรูทเห็ดชิตาเกะบรอกโคลี่ถั่วเขียวอันนี้แปลออกนะฮะจริงๆนะนี่ๆๆทุกคนเขาก็จะบอกนะว่าห่อนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างก็จะเป็นนิวเป็นแบบมิกเลยนะคะนี่ราคาเท่าไหร่เนี่ย149ป่ะหรือ169นั่นแหละ199 199อันนี้มีประมาณ60ชิ้นหนูว่าเยอะกว่าอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบซองแบบ10ล็อกอ่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆนะครับคัดออกถือว่าดีนะแม่ทำให้เด็กๆใช่ครับนะครับถูกต้องน้องฟิกก็ติดแล้วนะคะช่วงนี้ไม่กินขนมเลยกินแต่ผักอุ้ยโอ้โหหอมมากเทเอามาทุกคนนี่แบบกลิ่นเหมือนถุงถุงถุงแบบถุงปาปิโกปาปิก้านี่เห็ดเป็นเห็ดนะคะทุกคนเห็ดเห็ดเพียงอยู่นะครับพองงไหมเออก็ในนี้ก็บอกว่ามีมันมาเป็นเนื้อไม่ได้มาแบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นแบบอันใหญ่ๆมาเป็นเนื้อแต่ชิ้นเล็กๆก็ถือว่าเป็นเนื้ออืมไอ้จะสีสันเพราะไม่มีใครบอกสีแปลกๆเลยนะใช่ใช่มันจะแบบพอแล้วเหม็นเขียวหน่อยๆแล้วพอเห็นสีอ่ะไม่บอกเขาอีกเอ้ยยังมีอีกนะยังไม่หมดนะจริงๆในห่อก็ยังมีอีกแม่ใช่นะครับขอดูในทั้งฟิลแต่ว่ามีบรอกโคลีด้วยใช่นี่นะคะทุกคนชิ้นใหญ่มากแล้วก็มีหลายอย่างนะคะรอบนี้จะมีบรอกโคลีด้วยใช่ชิมเลยไหมอันนี้ไม่ใช่มันม่วงนะคะทุกคนมันคือบีทรูทอืมอ่ะงั้นบีทรูทก่อนกินเหมือนมันมีผงนะไม่รู้เหมือนกันว่าผงอะไรดมกินเหมือนมันมีผงแต่ที่ถืออยู่ผงเต็มแล้วเหมือนมีผงผงแบบผงรสชาติอะไรไงพี่ฟิลลองดมเหมือนมีแบบผงเหมือนปาปิก้าเลยใช่แต่ไม่รู้ว่าใช่ไหมแต่ว่ากินมันเหมือนไงชนบอกแล้วมันมีผงคือตอนนี้ไม่ได้รสชาติของบีทรูทเลยทุกคนได้รสชาติแต่ผงว่าบีทรูทก็มีพอเคี้ยวแบบละเอียดละเอียดก็คือกรอบแล้วก็แบบมีรสชาติของผักนิดนึงแล้วก็จะมีรสตัวของผงฟิล์มรู้สึกว่ามันหวานหวานเหมือนปาปิก้าพ่อดูข้างถุงแล้วเขาบอกว่าผักรวมกรอบปรุงรสแต่ว่ารสอะไรลองหาดูแล้วกันผงชูรส ไม่ใช่ เสียเลยนะเสียเลยนะเฮ้ยเขาไม่ได้จ้างเราพูดได้เขาเป็นแบรนด์ต่างประเทศเขาไม่รู้แต่คนไทยเอามาขายตัวแทนเราเล่นเราเล่นนะครับเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มน้องฟิวดูนะครับแต่ว่ารสชาติมันหวานหวานเหมือนปาปิก้านิดๆใช่แต่ปาปิก้ามันก็จะมีความแซ่บนิดนึงแต่มันหวานหวานด้วยแต่กินน่ะเหมือนแต่อร่อยสำหรับชิ้นแรกนะคะต่อไปเป็นอันนี้ไหมบรอกโคลี่บรอกโคลี่อาหารเป็นกรอบชิมกันตอนแรกนะว่าหน่อไม้เปิดมาครั้งแรกเนี่ยเหมือนหน่อไม้ฝรั่งใช่ใช่เลยนี่หมดปากกาลังไม่พอรอดแล้วมากรอบๆติ๊งเสียงกรอบมากเลยนะรสชาติยิ่งเยอะเหมือนผงมันเข้าไปเยอะถ้าแต่ว่าเนี้ยมันแบบดูเบาๆเนื้อสัมผัสมันก็กรอบมากเนื้อสัมผัสแล้วรสชาติเป็นไงแยกออกไหมเพราะเขามีผงผงเนี้ยมันรสชาติแบบนี้ให้พ่อชิมให้พ่อชิมเนี่ยไม่ออกหรือว่ามันเหมือนปาปิก้าพวกผงใส่เฟรนฟรายอ่ะแต่ว่าเนื้อเนี่ยมันไม่ค่อยมีรสชาติเท่าไหร่เหมือนปาปิก้าใช่ไหมเหมือนปาปิก้าเนาะก็มันเป็นปาปิก้าแล้วเมื่อกี้บอกปรุงรสแล้วให้ไปเดาเองก็ปรุงรสปาปิก้าไงใช่เหรอไม่เดี๋ยวปรุงรสเฉยๆอ่ะก็แล้วแต่ลิ้นใครชิมเป็นแบบไหนก็แบบนั้นแหละอยากรู้ว่ามันปรุงออกมารสชาติเป็นไงก็อร่อยก็ไปซื้อกินนะครับใช่แค่นั้นแหละนี่แอมมี่ถั่วฝักยาวอีกนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่ากระปุกกับห่อเนี่ยอันไหนจะอร่อยกว่าได้มา1 2 3
เหมือนละลายในปากเลยอันเนี้ยตอบพร้อมกันเลย1 2 3อันนี้แต่มันเบากว่าแต่ฟิล์มว่ามันมีรสชาติของผงด้วยแหละเพราะว่าเนี่ยเขาปรุงรสแต่นะไม่ได้ปรุงรสมาอาจจะชอบบางอย่างไงแบบออริจินอลแบบไม่ต้องผสมอะไรเลยกับอันนี้อาจจะแบบเอ้ยบางคนชอบแบบเอ้ยความหลากหลายใช่ไหมแต่อันนี้เขาไม่ได้บอกว่าปรุงรสมามันก็เลยเป็นรสชาติแบบผักธรรมดาออริจินอลต่อมาเป็นเห็ดละกันเห็ดชิกาเตะภาษาไทยเห็ดชิตากิชิกาเตะชิตากิก็เห็ดหอมบ้านเรานั่นแหละรสชาติเห็ดแบบตีขึ้นไปเลยนะใช่รอบนี้ไม่ค่อยมีผงอันนี้รสชาติชัดที่สุดแล้วตั้งแต่กินมาไม่เนื้อมันเยอะด้วยเวลาเคี้ยวมันก็เลยมีรสชาติของเห็ดเยอะแล้วคนที่ไม่ค่อยกินเห็ดหอมแล้วคนขนาดต้มจืดยังไม่กินเลยอร่อยดีกลิ่นขึ้นเลยใช่ไหมแบบใช่เพราะเมื่อกี้ขึ้นตรงไอ้ตรงด้านบนอะแล้วแบบเนื้อมันจะเยอะมันแบบปึ้งต่อไปนะคะเราจะมาชิมเป็นมันหวานมันหวานใช่ไหมใช่แต่ว่าอันเนี้ยจะไม่มีขอบแต่เมื่อกี้จะมีขอบเดี๋ยวเรามาชิมกันหนึ่งสองสามพี่ว่าพอมันหวานอะแล้วมีรสชาติแบบตัวผงอะอร่อยมากถือว่าโอเคเลยทุกคนอันเนี้ยอันนี้อร่อยดูมีรสชาติใช่คล้ายๆเลยแต่ไม่ใช่ถือว่าอร่อยต่อไปหัวชายเท้าโอ้ไม่เคยกินมาก่อนเลยนี่นะคะทุกคนก็หน้าตาคล้ายๆเมื่อกี้แหละแต่เป็นสีเขียวปกติหัวชายเท้าไม่ใช่สีขาวกีนลาดิสเป็นหัวชายเท้าเขียวอ๋อใช่แล้วอาจจะคนละสายพันธุ์กับบ้านเราก็ได้ถ้าของเราอาจจะมีแค่สีขาวอะไรงี้หรือเปล่าแต่ฟิล์มไม่เคยกินแบบสีขาวบ้านเราเหมือนกันอร่อยตอนแรกๆมันก็อร่อยนะทุกคนพอหลังๆมันจะแบบเคี้ยวๆนิดนึงไม่ของหนูอ่ะสำหรับหนูไงแต่ของพี่ฟิล์มชอบลิ้นเรามันไม่เหมือนกันแล้วรสชาติเป็นไงโดยรวมเมื่อกี้ที่กินไปก็จะเป็นตัวหัวชายเท้าสีเขียวนะคะฟิลบอกว่ามันจะเหม็นเขียวนิดนึงใช่ไหมใช่ตอนกืนปะใช่ตอนกืนมันจะแบบเหมือนต้องขอบๆเขาอ่ะมันตีขึ้นมานิดนึงแต่ว่าผงอะไรเงี้ยมันก็ตัดความแบบว่าเหม็นเขียวได้ด้วยก็อร่อยใช่กินได้แต่ถ้าใครรู้สึกว่ามันไม่ถูกใจจริงๆก็ไม่ต้องฝืนก็ได้นะคะแต่สำหรับฟิล์มก็โอเคอยู่นะพอเขาปรุงรสมาให้ด้วยเหมือนแม่จานนี้ชอบไหมชอบนะเพราะว่าเขาปรุงรสนั่นแหละสำหรับคนที่แบบไม่ชอบกินผักไงนะคนแต่ก็แบบอยากลองกินก็อันนี้มันจะมีผงๆให้ด้วยใช่เมื่อกี้หยิบมาก็คือเราชิมไปแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่นี่ชิมไปหมดแล้วก็น่าจะหมดแล้วใช่ก็ตามนี้แล้วก็คือโดยรวมคือได้เยอะมาก199 บาทใช่เพราะว่าอันนี้ที่เทมาคือแบบแค่ครึ่งนึงอีกครึ่งนึงยังอยู่ในห่อนะคะใช่ปรุงรสมาถือว่าอร่อยค่ะแล้วก็มีหลากหลายด้วยใช่แล้วแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาชิมเป็นสตรอเบอรี่แล้วซองนี้นะคะจะเป็นซองสุดท้ายของเราค่ะก็จะเป็นสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อันนี้ถือว่าเป็นอบแห้งไหมใช่โอเคเดี๋ยวเราจะมาชิมกันค่ะค่ะเพราะว่าฟิวเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินสตรอเบอรี่อบแห้งแบบนี้มากๆนะคะราคาเท่าไหร่ร้านก็9 บาทไหมน่าจะใช่หอมไหมลูกใหญ่พี่ว่าเอาไว้ทำเป็นพวกแบบว่าขนมได้สบายเลยทุกคนดูขุมทรัพย์แห่งสตรอเบอรี่เนี่ยคนชอบกินสตรอเบอรี่แต่ฟิล์มอ่ะรู้สึกว่าฟิล์มอ่ะไม่อินกับตัวสตรอเบอรี่อบกรอบชอบอบแห้งมากกว่าทำไมต้องทำหน้าเหินเนี่ยแม่ดูกรอบมากเลยคือเขาบอกว่ายิ่งเอาไปแช่เย็นยิ่งอร่อยปะน่าจะใช่ไม่ได้เยอะอยู่นะเป็นวิ้งวิ้งกลิ่นหอมมากเลยนะพอได้กลิ่นเลยนะอยู่เนี้ยกลิ่นหอมมากเลยนะครับนี่เลยเหมือนอันนี้มันหนีโอ้โอ้ทุกคนมาค่ะทุกคนนี่ดูดิชิ้นหนึ่งเต็มๆมากดูน่ากินดีนะอุ้ยแล้วรสชาติมันจะเป็นไงละลายในปากว่าเพราะเนื้อมันเบามากเบาทำไมก็สัมผัสเนี่ยว่ามันเบาเดี๋ยวฟิล์มขอชิมแค่นี้เพราะว่าฟิล์มแบบไม่ค่อยชอบกินสตรอเบอรี่อบแห้งแบบนี้นะคะแต่ว่าขอชิมหน่อยซิที่กาฟิลชอบกินน่ากินหนานั่นเป็นยังไงใช่แต่ของฟิล์มไม่ได้กินยี่ห้อนี้นะทุกคนเป็นชิ้นๆจะแบบนุ่มๆหน่อยเปรี้ยวเหมือนเปรี้ยวๆนะพี่ไปดูมาเห็นเขาบอกว่าถ้าเราเอาสตรอเบอรี่อบแห้งเอ้ยไม่ใช่อันนี้อบกรอบ
อบกรอบเนี่ยไปแช่น้ำมันกลายเป็นสตรอเบอรี่ธรรมดาของเราไปลูกๆด้วยทุกคนอย่าเราค่อยเอาไปลองทำทีหลังแต่คือบอกว่ารสชาติอร่อยมากเลยทุกคนยิ่งกินลูกใหญ่ๆมันจะเต็มคำทุกคนเหมือนแบบเนื้อหนึบหนึบอร่อยมากขอชิมแบบเป็นลูกมากเมื่อกี้ฟิลกัดแล้วกรอบมากแต่พี่กัดแล้วเปรี้ยวมากแต่บอกเลยว่าอร่อยมากสำหรับคนที่ชอบสตรอเบอรี่โอ้อร่อยทุกคนก็คือที่น้องฟิวชิมไปเมื่อกี้มันไม่เปรี้ยวมันหวานมันเปรี้ยวๆอมหวานแต่ก็อร่อยนะคะแบบดีมาก199บาทเอาไปทำขนมได้ด้วยถูกใจเขาแหละเพราะว่าทำช่วงกินบ่อยๆไม่ดีนะอ้วนมันไม่มีแคลมันผอมมันไม่ใช่ขนมเขายังไม่ได้ว่าเธอเลยอย่าร้อนตัวไม่มีแคลว่าฟิวเลยแค่บอกว่าทำบ่อยๆไม่ดีเดี๋ยวอ้วนก็พูดเฉยก็คืออยากจะบอกว่าเมื่อเช้าทำไมทุกคนใส่กางเกงพี่แมนซื้อมาให้ใหม่ใส่ไม่ได้ติดขาแม่ก็ซื้อเลยนะแบบยัดไม่เข้ากางเกงมันหดใช่ถึงจะเพิ่งซื้อมามันก็หดได้ตอนส่งมา มันเป็นไปได้ทุกคนแล้วไม่เคยบอกว่าตัวเองอ้วนขึ้นไม่เท่าเดิม60อ่ะนะ น้ำมันสมส่วนอยู่ไม่รู้คือถามตอนฟิลน้ำหนัก50คือเหมือนฟิลแบบผ่านมาแป๊บนึงมา60แล้วอ่ะแล้วแบบ50คือมันหายไปอ่ะอยู่ๆก็เพิ่มมา10โลอะไรเงี้ยจริงๆจริงจริงคือเคยถามน้ำหนักน้องว่าแบบหนักเท่าไหร่แล้วไม่มีช่วงที่เคยบอกว่า50เลยนะข้ามมาก็คือ58 59แล้วก็มา60แหละกระโดดเลยอ่ะก้าวกระโดดใช่มั้ยก้าวกระโดดมาหลายโลมากถือว่าอร่อยดีนะคะสำหรับวันนี้ที่เราได้มาทานเป็นผักกรอบแล้วก็ตัวสตรอเบอรี่แบบอบกรอบนะคะนี่เลยอร่อยมากก็จะมีทั้งแบบกระปุกนะคะที่เป็นอันนี้จานแรกจานที่2ก็จะเป็นแบบซองนะคะได้เยอะมากแล้วก็จานสุดท้ายจะเป็นผลไม้ถูกต้องไม่เฟรมชอบอันไหนมากที่สุดชีสอันนี้อันนี้ก็ชอบแค่ตัวแครอทอะแค่แครอทอร่อยอันนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะคะตัวผักกรอบหรือว่าตัวพวกผลไม้อะไรแบบนี้เพราะว่าเด็กจะได้มากินแบบนี้แทนนะคะจะได้หันมากินผักเยอะขึ้นถูกต้องอย่างน้อยก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับใช่โอเคนะผมก็สำหรับวันนี้นะพวกเราก็ได้มารีวิวทั้ง3แบบนะครับชอบไม่ชอบนะครับน้องๆก็ลองไปหาซื้อมาทานกันดูนะครับชอบแบบไหนเราไม่สามารถตัดสินใจแทนได้นะครับเรามาอย่างพี่ฟิลน้องฟิลเนี่ยบอกว่าอร่อยแต่น้องๆอาจจะบอกว่าไม่อร่อยก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วก็ลองเลือกดูตัดสินใจดูแล้วกันนะครับเพราะว่าแต่ละอย่างมันจะมีความหลากหลายต่างกันอย่างที่ถืออยู่ก็จะเป็นผักก็ส่วนใหญ่ใช่ไหมอย่างที่พี่ฟิล์มถืออยู่ก็จะเป็นพวกผักการผักผลไม้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงกลางที่เป็นสตรอเบอรี่นะครับยังไงชอบแบบไหนก็ลองไปเลือกซื้อมาทานกันดูหรือถ้าดูอย่างเดียวแล้วไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับใช่แล้วก็บางร้านเนี่ยมีขายเป็นผักอบกรอบด้วยแบบรวมๆกันเลยมีพวกขนมขนุนต่างๆมีหลายยี่ห้อหลายร้านนะคะได้ถ้าเกิดพวกเราเจอเดี๋ยวจะซื้อมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย